สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้มาเที่ยวที่ไร่ซากเดิมครับสมัยก่อนจะเป็นไร่แต่ตอนนี้เขาทางเจ้าหน้าที่เขาให้ออกไปแล้วพามาชมหญ้าพันงูครับ สมัยก่อนก็เป็นเด็กๆเ,เป็นเด็กน้อยจะเก็บดอกนะั่นไปแย่แย่รูบึงดอกเขาชอบติดผ้าครับชอบติดเสื้อผ้า มีขึ้นอยู่ทั่วไปครับตามป่าหลังบ้านตามข้างถนนตามหัวไร่ปายปนะแล้วก็ปราบยากแต่ก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรสรรพคุณทางสมุนไพรมีมากครับแตจะรักษาเกี่ยวกับพวกพวกขับปัสสาวะขับนิ้ว ขัดเบา <c oughs> ขอโทษครับปัสวะกระปริบกระปลอยแต่ก็มีข้อข้อห้ามนะครับสตรีมีครรภ์ห้ามกินครับสำหรับสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ตั้งท้องอยู่กินไม่ได้ คนนิยมเอาเอารากหรือว่าเอาทั้งห้าเลยครับคือลากต้นกิ่งใบดอกนำมาต้มจะต้มเดียเด่ยวๆหรือว่าจะรวมผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเช่นยาขัดมอนหรือว่ามายราบก็ได้ครับแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็เดิมน้ำกินน้ำที่ต้มนะ ็จะช่วยขับปัสสาวะขับนิ้วแก้ขัดเบาสำหรับสุภาพสุสภาพสตรีก็แก้อาการท้องบวมหรือว่าท้องมานแต่ว่าสตรีมีคันห้ามดื่มเด็ด,ด,ดขาดครับ หญ้าพันงูก็นํามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับเพราะเห็นได้ทั่วไปครับตามป่าข้างบ้านตามถนนตัวนี้ไม่รู้ดอกอะไรครับก็ดูสวยดีครับ เป็นดอกของกระเท่าไม้เลื้อยแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรดอกอะไรส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสปปรรพคุณของหญ้าพันงูเนี่ยหาดูได้ใน Google ครับเขาลงไว้ละเอียดมากเลยครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นแค่ย่อๆครับ ครับก็นํามาแบ่งปันกันชมครับเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับหญ้าพันธงูก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ